าไปขึ้นรถไฟกันบ้างที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะว่าเป็นการนั่งรถไฟลอยน้ำนะคะจากจังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมจะได้ซึมซับกับบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นร่มรื่นเย็นสบายคุณฟาริดาโยธาสมุทรเนี่ยเขาพาไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เก็บบรรยากาศแห่งความประทับใจมาให้ชมกันอีกครั้งค่ะขบวนรถไฟเลขที่926จำนวน14ตู้กำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อนำนักท่องเที่ยวนับพันคนมุ่งหน้าท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลพบุรีร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถนำเที่ยวตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อเพื่อนั่งรถไฟลอยน้ำชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นายศักดิ์ชัยทรัพย์ใจเที่ยงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค2การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนี้จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแวะชมความงามของอ่างเก็บน้ำบนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และนำนักท่องเที่ยวแวะจับจ่ายใช้สอยอาหารพื้นบ้านสนับสนุนท้องถิ่นให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษเป็นอันซีนนะครับขบวนรถนี้จะเป็นขบวนรถเฉพาะที่สามารถจอดได้นะครับกระบวนรถอื่นนี่แค่วิ่งผ่านผู้โดยสารที่โดยสารมาบนรถอาจจะแค่มองผ่านแล้วก็แล้วกันไปแต่อันนี้ได้ลงสัมผัสบรรยากาศจริงระหว่างการเดินทางบนรถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟได้จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกพูดคุยกับนักท่องเที่ยวให้เกิดความรู้สึกประทับใจและมีส่วนร่วมกับการเดินทางในครั้งนี้ด้วยและในช่วง30นาทีนี้ค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะของการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อนั่นก็คือการรถไฟนะคะจะหยุดให้บนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ถ่ายรูปนะคะบนเขื่อนป่าสักกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวเราจะเห็นนะคะจากด้านหลังค่ะตลอดแนวยาวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะลงไปถ่ายรูปกับครอบครัวกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลยทีเดียวค่ะบรรดาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครทั้ง4คนถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังคงชื่นชอบการเดินทางแต่งชุดบัณฑิตเพื่อถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในครั้งนี้เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุแต่หัวใจวัยรุ่นเพราะแต่งตัวมาอย่างสวยงามพร้อมเดินทางด้วยรถไฟสู่เขื่อนป่าสักในครั้งนี้ด้วยก็เมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้ามากรุงเทพอะไรก็ต้องมารถไฟอยู่จังหวัดพิจิตรแล้วก็นานแล้วแบบพอมาอยู่กรุงเทพก็วันเสาร์อาทิตย์ชอบไปเที่ยวแล้วเมื่อวันที่4ก็ไปเมืองกาญรถไฟเที่ยวทุกสัปดาห์นะคะคุณยายค่ะ แล้วก็ดูก็น่าสนใจนะแต่เขาก็ประชาสัมพันธ์ดีนะบอกรถไฟลอยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็บางคนก็ไม่ก็มันอยู่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าไอ้รางรถไฟบนเขื่อนนี่มันเฉพาะเที่ยวอันนี้เปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็เขื่อนนี่เคยไปอยู่มันก็สวยอยากเที่ยวแล้วมันใกล้ๆ1วันจบอย่างเงี้ยโอเครถไฟขบวนนำเที่ยวตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อนั่งรถไฟลอยน้ำชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยรถไฟเช่นนี้อีก2รอบคือวันเสาร์อาทิตย์ที่25และ26กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นประกิจชนะสุมนถ่ายภาพฟริดาโยธาสมุทรทีมข่าว True for You รายงานสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศรถไฟลอยน้ำก็ยังคงไปได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วไปกันได้ที่จังหวัดลพบุรีค่ะ